แต่23วันนี้วันที่หลายคนเขาจับจ้องรออยู่วันนี้เป็นวันที่มีสัญญะทางการเมืองใช่แล้วอีกคำหนึ่งหล่อๆก็คือเป็นวันที่มีนัยยะทางการเมืองแน่นอนค่ะชี้เป็นชี้ตายชี้ขาดเลยต่อไปนี่คือคำถามถามใครคะสัญญะกับนัยยะมันต่างกันอย่างไรเขียนต่างกันอ่านต่างกันค่ะสัญญะทางการเมืองสัญญาอีกคำก็คือนัยยะทางการเมืองมันต่างกันอย่างไรมันแปลว่าอะไรแล้วพูดทำไมเนี่ยงงเข้าสู่ประเด็นค่ะอย่างที่กราบเรียนวันนี้วันที่23พฤษภาเป็นวันชี้ทิศทางการเมืองประเทศวันนี้40สว.สอยเศรษฐาสอยพิชิตจะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาหรือไม่นี่แหละค่ะลุ้นกันช็อตแรกรับไม่รับถ้ารับไว้พิจารณาแล้วยังไงต่อคำร้องสอยเศรษฐาคำร้องสอยพิชิตนะครับถ้ารับไว้พิจารณาศาลรัฐธรรมนูญจะพ่วงด้วยคำสั่งให้ทั้งคู่หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่พิชิตลาออกไขก๊อกเซฟนายเซฟนายกจบไหมจริงหรือไม่ค่ะเขาบอกกันว่าไม่จบค่ะหลายเสียงนี่ก็คือประเด็นค่ะเพราะเขาพูดกันว่าพิชิตไขก๊อกเซฟนายกแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบค่ะอาการกระเฮียดกระหือรือของแต่ละขั้วอำนาจเก่าๆชัดเจนเหลือเกินค่ะทำไมคะจะล้มรัฐบาลเหรอคะไม่ทราบหรือจะอะไรคะหรือจะทำอะไรคะเอาให้ชัดๆเลยค่ะประเด็นไม่ใช่ล้มรัฐบาลเหรอคะแล้วประเด็นเขาจะทำอะไรคะสั่งสอนใครบางคนอยากคิดว่าจะสั่งสอนคุณทักษิณเหรอไม่ทราบพูดเองไม่ใช่เห็นเขาพูดกันมาพูดเองไม่พูดตามเขาพูดมาไม่ต้องออกตัวเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ก็พาดหัวเป็นคนแรก2วันที่แล้ว40สว.ควบอำนาจเก่าสั่งสอนทักษิณ2วันที่แล้วโอเคเนื่องจากวันนี้23พฤษภาเป็นวันชี้ชะตาคุณเศรษฐาในฐานะนายกค่ะโอเคดังนั้นจะยังไงดังนั้นเราจะเรียงเรื่องกันอีกทีดีไหมค่ะจะได้ลำดับเรื่องแล้วพอติดตามผลจะได้รู้เลยไม่ต้องไปอ่านรายละเอียดละฟังข่าวปุ๊บเก็ทเลยโอเคก่อนที่จะนำชื่อพิชิตชื่นบานขึ้นทูลเกล้าเพื่อโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีว่าเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับค่ะสำนักเลขาครม.ได้ทำหนังสือหารือข้อกฎหมายไปที่กฤษฎีกากฤษฎีกาใช่ค่ะเพื่อเซฟตัวเองไงก็ถามไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องถูกใจเข้ากฤษฎีกาคณะพิเศษค่ะชุดที่2เอาชุดที่2ประธานโทษชุดที่2ชุดที่2ถูกใจเข้าชุดที่2ชุดอาจารย์วิษณุเครืองามถูกต้องโอเคทีนี้ก่อนทูลเกล้าชื่อของพิชิตชื่นบานค่ะหารือกฤษฎีกากฤษฎีกาก็ตอบข้อหารือมาแล้วล่ะค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้หารือไปอย่างไรและตอบข้อหารือมาอย่างไรทำไมจึงกล้าทูลกล้าวชื่อพิชิตชื่นบานใครแม็กมันอยู่ตรงเนี้ยหารืออย่างไรต่อมาหนังสือหารือหนังสือตอบข้อหารือมันได้กลายเป็นจุดตายค่ะมันได้กลายเป็นระเบิดเวลาย้อนกลับไปโอเคดังนั้นเราจะย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นสักนิดหนึ่งเริ่มจากสำนักเลขาครม.หารือไปอย่างไรโฟกัสไปที่คุณพิชิตชื่นบานประวัติเคยถูกศาลฎีกาสั่งจำคุก6เดือนฐานละเมิดอำนาจศาลใช่แล้วรับรู้รับทราบกันตรงนี้ในอดีตคุณพิชิตชื่นบานเคยถูกสภาทนายความเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช่ค่ะข้อหาผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงใช่ค่ะหรือบัญญัติทนายความวิบากกรรมทั้ง2ประการตรงนั้นทั้ง2เรื่องครั้งนั้นย้อนกลับมาหลอกหลอนในพ.ศ.นี้คำถามก็คือเพราะโปรไฟล์ชีวิตมันมีตำแหน่งอย่างนั้นจะเป็นรัฐมนตรีได้ไหมค่ะนี่ก็คือที่มาของการหารือกฤษฎีกาค่ะไปดูกันสักนิดสิครับว่ากฤษฎีกาตอบข้อหารือมาอย่างไรและทำไมและกลายเป็นประเด็นณตอนนี้และทำไมเขาจึงพาดหัวข่าวกันว่ากฤษฎีกาวางยาใครไม่ทราบนะเริ่มจากหน้าสุดท้ายของหนังสือตอบข้อหารือจากกฤษฎีกาเราจะอ่านให้ฟังนะคะฟังกันดีๆค่ะย่อหน้าที่1ทั้งนี้การให้ความเห็นในกรณีนี้เป็นการตอบข้อหารือตามที่ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเ
ชี้แจงต่อกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษว่าประสงค์จะขอหารือเฉพาะกรณีมาตรา160วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ7และมาตรา160วงเล็บ7ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้นย้ำนะครับย้ำนะครับประสงค์จะขอหารือเฉพาะกรณีจุดๆๆเท่านั้นเท่านั้นขอหารือ3มาตราค่ะพูดกันง่ายๆคุณพิชิตจะเป็นมติได้หรือไม่ขอหารือข้อกฎหมายใน3มาตราดังต่อไปนี้ค่ะ160วงเล็บ6ย้ำว่าวงเล็บ6 98วงเล็บ7และ160วงเล็บ7ค่ะหลักๆนะเข้าหารือแค่2วงเล็บเท่านั้นเอง1มาตราและ2วงเล็บก็คือ160วงเล็บ6และวงเล็บ7แต่เนื่องจากมันเชื่อมโยงกับมาตรา98วงเล็บ7จึงต้องหารือ98วงเล็บ7อีกด้วยเพราะมันอิงมาด้วยอีก1มาตราค่ะถูกต้องไหมฮะถูกค่ะโอเคตอบข้อหารือโดยใช้ถ้อยคำอย่างนี้มองว่าวางยาก็ได้มองว่ากาดสูงก็ได้มองว่าเตือนสติรัฐบาลก็ได้มองว่าเซฟตัวเองก็ได้มองได้ทั้งนั้นทุกมิติมองได้ทั้งนั้นเอาเป็นว่าคุณถามไม่แค่นี้ผมก็ตอบแค่นี้นะก็โดยหน้าที่กฎหมายก็ต้องตอบแค่นั้นใช่ไหมแค่นี้แค่ไหนมันถามอะไรผมทวนความจำคุณอีกทีคุณบอกว่าคุณขอแค่นี้ไอ้แค่นี้ของคุณประกอบด้วยมาตราอะไรที่ไปเกี่ยวพันกับคุณสมบัติของคุณพิชิตในการที่จะเป็นรัฐมนตรีชัดเจนนะย่อหน้าที่สองอันหนึ่งเรียกว่าวางยาหรือไม่อันหนึ่งข้อหารือนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดย่อมเป็นหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ การให้ความเห็นในกรณีนี้จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้นพูดกันง่ายๆคุณถามเข้ามาคุณหารือเข้ามาเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะเป็นรัฐมนตรีค่ะคุณหารือเข้ามาเรื่องลักษณะต้องห้ามของคนที่จะเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ค่ะผมก็จะต้องเตือนความจำผมก็ต้องให้สติคุณค่ะว่าการวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติเรื่องลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีมันเป็นหน้าที่และเป็นอำนาจของเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดของศาลรัฐธรรมนูญแต่คุณมาถามผมดังนั้นกำลังจะเตือนสติว่าอย่าเอาข้อหารือครั้งนี้ข้อหารือและตอบข้อหารือครั้งนี้เป็นสรณะในการตัดสินใจทางการเมืองและในทางกฎหมายนะถ้าคุณตัดสินใจอะไรอย่างไรเกี่ยวกับคุณพิชิตเกี่ยวคุณสมบัติเตือนคุณอีกครั้งคุณควรจะถามคุณต้องไปเสี่ยงภัยทางกฎหมายกันเอาเองนะผมไม่รับผิดชอบเพราะผมไม่มีหน้าที่และอำนาจที่จะไปแตะประเด็นคุณสมบัติและประเด็นลักษณะต้องห้ามใช่มันเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญชัดเจนมากเลยจะเรียกว่าเซฟตัวเองจะเรียกว่าวางยาจะเรียกว่าเตือนสติจะเรียกว่าบอกแล้วนะแล้วแต่จะคิดค่ะแล้วแต่จะคิดแต่รายละเอียดถึงขนาดนี้ด้วยความเคารพผมเห็นใจคุณเศรษฐานายกเศรษฐาไม่สามารถที่จะลงลึกได้ถึงขนาดนี้หรอกไม่สามารถลงลึกได้แบบที่พวกเรามาลงลึกอยู่ณขณะนี้ค่ะถูกไหมโอเคก็เข้าใจและเห็นใจคุณเศรษฐาเป็นอย่างมากเลยค่ะมากจริงๆโอเคย้อนกลับไปที่ประเด็นถามแค่ไหนผมก็ตอบแค่นี้นะถามแค่ไหนล่ะไอ้แค่นี้แค่ไหนเมื่อถามถึงมาตรา160วงเล็บ6และ7ใช่ไหมใช่ค่ะแค่2วงเล็บค่ะดังนั้นก็ไปดูวงเล็บ6และ7สาระสำคัญคือจะได้รู้ว่าเขาถามอะไรใช่ไหมบนจอขณะนี้ก็คือมาตรา160รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ค่ะหน้าตั้งข้อสังเกตมาตรา160ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560โอเครัฐมนตรีต้องอ่านแค่วงเล็บ6กับ7นะ1 2 3 4 5ไม่อ่านนะเพราะเขาไม่ได้ถามถูกไหมจริงๆนะมาตรา160เขาบัญญัติไว้ว่ารัฐมนตรีต้องหมายความว่าจะกี่วงเล็บก็แล้วแต่7ข้อมันต้องเข้าข่ายทั้ง7ข้อวงเล็บทุกวงเล็บถูกไหมใช่อันนี้มี7วงเล็บก็ต้องเข้าข่ายคุณสมบัติไม่ขัดข้อ1ข้อใดหรือเปล่าก็หนึ่งบอกว่าต้อง
ก็ในเมื่อบอกว่าต้องแล้วมี7วงเล็บคุณก็ต้องสอบผ่านทั้ง7วงเล็บใช่ไหมเออแล้วทำไมวันนั้นเขาไม่ถามแต่คราวนี้เขาถามเฉพาะ160วงเล็บ6และ7 6คือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98โอเคค้างไปก่อนนะ98เดี๋ยวจะมาบอก98คืออะไรแล้ววงเล็บ7ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท แต่คราวนี้เมื่อหารือ160วงเล็บ6แล้วไปอ้างอิงไปพาดพิงไปเกี่ยวพันกับมาตรา98นะครับก็ไปดู98ค่ะก็ไปดู98นิดหนึ่ง98ทีนี้ที่เขาหารือเขาเจาะจงหารือ98วงเล็บ7เท่านั้นนะวงเล็บ7ค่ะวงเล็บ7ระบุนะคะมาตรา98บอกว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวงเล็บ7บอกว่าเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษโอเคแปลว่า98วงเล็บ7แปลว่าถ้าติดคุกแล้วพ้นโทษเกินกว่า10ปีเข้าข้อยกเว้นสามารถเป็นรัฐมนตรีได้ใช่ไหมครับค่ะถูกต้องนะครับเข้าใจได้เช่นนั้นค่ะพูดกันง่ายๆ160บอกว่าถ้าเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ค่ะแต่98วงเล็บ7บอกว่าถ้าเคยติดคุกแล้วพ้นโทษเกินกว่า10ปีก็ได้รับยกเว้นได้ถูกไหมเข้าใจได้เช่นนั้นหาหรือแค่เนี้ยเพื่อจะบอกว่าคุณพิชิตเคยติดคุกก็จริงแต่พ้นโทษมาเกินสิบปีแต่พ้นโทษมาเกิน10ปีแล้วดังนั้นเป็นรัฐมนตรีได้โอเคเพราะถามแค่นี้ไงว่ากันที่จริงเดี๋ยวย้อนกลับไปที่160สักนิดสิครับค่ะ160สักนิดสิครับโอเค160เนี่ยสังเกตไหมครับก่อนจะถึงวงเล็บ6และ7มีวงเล็บ4และ5ค่ะวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในอดีตเคยถูกสภาทนายความเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพใช่มั้ยใบว่าความนั่นแหละค่ะใบว่าความเพิกถอนใบว่าความข้อหาก็คือละเมิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงร้ายแรงจึงถอนใบว่าความค่ะมันเป็นประจักษ์พยานมันเป็นข้อเท็จจริงที่ลบล้างไม่ได้ค่ะโอเคขณะเดียวกันถูกศาลฎีกาภาคสั่งจำคุกฐานละเมิดอำนาจศาลและไปเกี่ยวพันกับเรื่องถุงขนม2ล้านบาทค่ะมันหมิ่นเมกับประเด็นจริยธรรมด้วยใช่ไหมใช่ข้อ4โดยเฉพาะข้อ5เนี่ยโอเคโดยเฉพาะข้อ5เนี่ยสังเกตไหมครับหารือ160แต่ข้าม4ข้าม5ไปถามไปหารือ6และ7เว้นแล้วโยงไปที่ข้อยกเว้นในมาตรา98วงเล็บ7ค่ะรับทราบประการนี้นะเดี๋ยวตามกันต่อไปแต่คราวนี้เมื่อมากันอย่างนี้กลุ่ม40สวเขาก็จ้องอยู่แล้วเขาหาช่องสิเขาต้องหาช่องว่าช่องไหนเขาจ้องอยู่แล้วต้องบอกว่าเมื่อพูดถึง40สวในทางรัฐศาสตร์นะถือเป็นตัวแทนกลุ่มความคิดหนึ่งถือเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์หนึ่งเป็นกลุ่มความคิดเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ในทางรัฐศาสตร์เขาเรียกกันว่าอำนาจเก่าอำนาจเก่าประกอบด้วยกลุ่มก้อนกลุ่มก้วนหลายก้อนหลายก้วนหลายเยอะรวมกันเป็นอำนาจเก่าทีนี้แต่ละกลุ่มอำนาจเขาก็จะมีตัวแทนที่ไปเปิดการแสดงตามความเชื่อเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนของเขานะค่ะ40สวซึ่งมีความขุ่นอยู่ในใจแล้วล่ะยืนมองความเป็นไปของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็มีคำถามมากมายไก่กองทีเดียวจากจุดยืนของเขาพอถึงตรงนี้ได้จังหวะเลยยื่นคำร้องผ่านประธานวุฒิสภาไปที่ศาลรัฐธรรมนูญโอเคประเด็นอยู่ตรงนี้เรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสิน
นายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1และนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่2สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5หรือไม่โอเคประเด็นอยู่ที่160วงเล็บ4วงเล็บ5พูดกันง่ายๆไทยเป็นไทยนะค่ะ40สว.เขาไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าคุณพิชิตเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ค่ะอ้างอิงวงเล็บ4วงเล็บ5ทำไมจึงเป็นรัฐมนตรีไม่ได้อ้างอิงมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5สังเกตไหมครับสำนักเลขาครม.หารือกฤษฎีกาเฉพาะ160วงเล็บ6วงเล็บ7แต่40สว.ชกเปรี้ยงเลยบอกว่าเฮ้ยและไอ้วงเล็บ4กับวงเล็บ5คุณข้ามไปได้อย่างไรทำไมไม่สอบถามวงเล็บ6วงเล็บ7อ้างอิง98วงเล็บ7สอบผ่านก็จริงแต่มันก็ต้องผ่านวงเล็บ4วงเล็บ5ด้วยคุณสอบไม่ผ่านวงเล็บ4วงเล็บ5ดังนั้นคุณเป็นรัฐมนตรีไม่ได้และใครตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีโดนด้วยนายกนี่ก็คือประเด็นโอเคเห็นไหมท่านทำแค่นั้นนี่คือหมัดน็อกของ40สว.โอเคเอาละครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาใช่ค่ะพิจารณาว่าจะรับคำร้องหรือไม่รับสอยทั้งคู่ไว้พิจารณาหรือไม่และถ้ารับจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่แต่สำคัญที่สุดโจทย์ใหม่พิชิตไขก๊อกเซฟนายกคาดหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะยกคำร้องทั้ง2คนยกคำร้องจำหน่ายคำร้องทั้งในส่วนของคุณพิชิตและรวมถึงในส่วนของคุณเศรษฐาด้วยเผื่อพ่วงไงมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเขาก็คาดหวังกันเป็นอย่างนั้นแต่หลายคนก็ไม่อยากให้เป็นคราวนี้ต่อไปนี้คือปฏิกิริยาของภาพของคนที่เขาถือกันว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจเก่าก็แล้วกันสะท้อนออกมาคำว่าอำนาจเก่าในทางรัฐศาสตร์ไม่ใช่กลุ่มชั่วร้ายนะเป็นแค่กลุ่มความคิดหนึ่งเท่านั้นนะเป็นแค่กลุ่มผลประโยชน์หนึ่งเท่านั้นนะโอเคเข้าใจกันตามนี้นะทัวร์จะได้มาลงที่หมาแก่โอเคไปดูมุมมองของอาจารย์สุพจน์ไข่มุกอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสปีกกิ้งเมื่อวานเราจะตัดบางช่วงบางตอนมาที่เป็นไฮไลท์สำคัญแล้วบอกเล่าเรื่องราวได้นะเอาเป็นว่าอาจารย์สุพจน์ไข่มุกอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้จุดตาย2จุดของคุณเศรษฐาในคดี40สว.ค่ะโอเคพิชิตไขก๊อกคาดหวังว่าศาลจะยกคำร้องทั้งส่วนของจำหน่ายคำร้องทั้งในส่วนของพิชิตและรวมถึงเศรษฐาด้วยใช่ไหมค่ะโอเคต่อไปนี้คือจุดตายที่หนึ่งที่คุณสุพจน์ชี้ขึ้นมาเรื่องนี้มันซับซ้อนมากอาจจะต้องมีการไต่สวนว่าทำไมก็รู้ทั้งรู้ว่ามีเรื่องของจริยธรรมการประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วทำไมยังฝืนตั้งอีกพูดง่ายๆข้อที่จริงก็คือในอดีตเคยถูกสภาทนายถอนใบประกอบวิชาชีพในอดีตเคยถูกศาลฎีกาสั่งจำคุก6เดือนค่ะก็รู้อยู่ว่ามีประเด็นทางจริยธรรมทำไมยังฝืนตั้งคนที่มีประเด็นทางจริยธรรมในอดีตค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะนี่ก็คือประเด็นหนึ่งจุดตายจุดที่หนึ่งค่ะอาจารย์สุพจน์จึงบอกว่าจะยกคำร้องในส่วนของคุณเศรษฐาด้วยก็เห็นจะเป็นประเด็นที่ต้องคิดกันหนักถ้าจะยกในส่วนของคุณเศรษฐาด้วยนะมันต้องมีการไต่สวนว่ารู้ทั้งรู้พิชิตมีตำหนิทำไมยังตั้งมีเหตุอะไรให้ต้องตั้งอาจารย์สุพจน์ยังชี้จุดตายจุดที่2ของคุณเศรษฐาชี้ว่าหากเขาไต่สวนแล้วได้ความว่าตอนที่มีการส่งหนังสือไปถามความเห็นกับทางกฤษฎีกาแต่ปรากฏว่าประเด็นที่ถามกฤษฎีกากลับมีการเว้นไม่ถามกฤษฎีกาในเรื่องจริยธรรมก็แสดงว่าเขารู้ว่าถ้าถามไปกฤษฎีกาจะตอบอย่างไรจึงไม่ถามกฤษฎีกาแล้วมาบอกว่าถามกฤษฎีกาไปแล้วกฤษฎีกาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นปมที่ต้องสืบพยานให้ชัดเจนว่าผู้ถูกร้องมีเจตนาอย่างไรถ้าแกะรอยตามมุมคิดตรงนี้ของอาจารย์สุพจน์นะศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ก็น่าจะจำหน่ายคำร้องในส่วนของพิชิตแต่ในส่วนของท่านนายกเศรษฐารับไว้ไต่สวนก่อนและประเด็นไต่สวนมี2ประเด็นประเด็นที่1รู้ทั้งรู้มีตำหนิฝืนตั้งทำไมประเด็นที่2ในการไต่สวน
จะจี้ไปที่หนังสือหารือกฤษฎีกาและหนังสือตอบข้อหารือของกฤษฎีกาทำไมจึงหารือแบบปลายปิดทำไมจึงเลือกหารือเฉพาะประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับคุณพิชิตแน่เห็นนะเห็นไหมโอ้ไปกันใหญ่ไม่แค่นั้นครับเมื่อวานไม่จบง่ายๆแล้วเมื่อวานคุณดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสถานะก็คือผู้ประสานงานกลุ่ม40สว.ค่ะขับเคลื่อนยื่นหนังสือเนี่ยแหละรอบนี้ออกมาชี้จุดตายจุดที่3ของคุณเศรษฐาค่ะชี้ว่าอีกเรื่องคือการแต่งตั้งที่ต้องพิสูจน์ด้วยว่านายกไม่ได้ให้คนอื่นใช้ตำแหน่งของท่านเพื่อหาประโยชน์ไม่มีใครมาแทรกแซงหรือมาสั่งให้ทำซึ่งโดยรวมแล้วศาลก็จะต้องพิจารณาเรื่องนี้ต่างหากแม้ว่านายพิชิตจะลาออกแล้วก็ตามดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสมาชิกวุฒิสภากล่าวไว้22พค67พูดกันง่ายๆตั้งพิชิตครั้งนี้มีใครมาแทรกแซงมีใครมาสั่งให้ตั้งหรือเปล่าเรื่องใหญ่สุดท้ายยังไม่จำหน่ายคำร้องสุดท้ายต้องรับไว้สุดท้ายต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนสุดท้ายประเด็นไต่สวนมีกี่ประเด็นเมื่อสักครู่เราเรียง3จุดตายไปแล้วนะครับทั้งหลายทั้งปวงทำความเข้าใจกันก่อนเราไม่ได้บอกว่าคุณเศรษฐาถูกหรือผิดเราไม่ได้บอกว่าคุณเศรษฐาจะตายหรือจะเป็นเราเพียงแค่เรียงข้อมูลเฉยๆนะครับให้เข้าใจเรื่องที่เราจะติดตามกันต่อไป